แกไปใช้วอนเนี่ยกับครูฝรั่งเนี่ยมันได้หรอมันไม่เหมาะหรือเปล่าอยากถามนะว่าจริงๆแล้ววอนเนี่ยมันใช้กับใครอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่สบายๆที่บ้านกับภรรยาสุดสวยนะครับ Today I'm at home with my beautiful wife Oh yeah ก็วันนี้นะคะเราจะทำคลิป Q&A ถามมาตอบไปสบายๆบอกไว้ก่อนว่าเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าต้องคุยกับคุณครูที่สถาบันก็ครูบางคนสอนกับเรามาแบบ4-5 ปีเราก็รู้สึกว่าสนิทระดับหนึ่งก็เหมือนเพื่อนและบางคนซึ่งเวลาเราจะถามอะไรเขาจะคุยอะไรกับเขาเราก็จะแบบว่า Do you want this? Do you want that? Do you want me to do this? Do that for you? ซึ่งล่าสุดเลยเพื่อนเตยมาบอกว่าเฮ้ยเตยแกไปใช้วอนเนี่ยกับครูฝรั่งเนี่ยมันได้หรอมันไม่เหมาะหรือเปล่าเตยก็เลยรู้สึกเสียเซลฟ์แล้วก็อยากถามนะว่าจริงๆแล้ววอนเนี่ยมันใช้กับใครอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าวอนไม่สุภาพนะครับแต่จริงๆวอนไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพแค่ไม่เป็นทางการนะฮะถือว่าเป็นกันเองเป็นคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างคนที่สนิทด้วยนะฮะอย่างเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูที่รู้จักนะฮะหรือจะเป็นภรรยาจะเป็นพ่อแม่จะเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเรามีอาหารอยู่ในมือนะครับเราจะถามเพื่อนว่าเอาสักอันไหมเอาสักชิ้นไหม Do you want one ใช้ได้เลยนะครับหรือ Do you want to go to a movie อยากไปดูหนังกันไหม Do you want to eatDo you want to sleep? Do you want to จุดๆๆใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางการมากขึ้นครับเตยก็จะรู้จักอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับคือ would like to would like to ใช่ๆก็เวลาส่งอีเมลหาลูกค้าก็จะแบบ would you like me to send you the receipt อะไรอย่างเงี้ยให้ส่งใบเสร็จไปให้คุณไหมครับอะไรเงี้ยคือฟังดูสุภาพมันเหมาะสมถูกกาลเทศะถูกบริบทฮะคือ would like to เราใช้คำว่า would like to กับคนที่ไม่สนิทด้วยหรือเป็นลูกค้าเป็นกรณีที่มันเป็นทางการมากขึ้นถึงจะใช้คำว่า would like to แต่ถ้ากลับมาที่บริบทเมื่อกี้นะฮะอดัมถามเตยหรือว่าคนที่สนิทด้วยคนที่รู้จักฮะว่า would you like one ก็ไม่ได้ถือว่าผิดมันแค่รู้สึกเหมือนเราห่างเหินนะครับแบบว่าท่านจะรับสักชิ้นไหมครับอะไรเงี้ยก็เหมือนสรุปง่ายๆก็คือมันอยู่ที่แบบความคุ้นเคยความห่างเหินแล้วก็ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ If it's formal you can use would like to If it's informal you can use want to or do you want formal would you like แบบนี้ครับแล้วแต่ความเป็นทางการครับแสดงว่าที่ผ่านมาถูกต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้ได้เลยครับโอเคไม่ได้ถือว่าโป๊ะฮะถ้าใครมีคำถามแบบอะไรง่ายๆหรือว่าคำถามอะไรแบบนี้นะคะที่แบบทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการใช้พูดในชีวิตประจำวันก็คอมเมนต์มาถามกันได้แล้วเดี๋ยวเราเอามาคุยกันเป็นคลิปสบายๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนเพิ่มเป็นเรื่องเป็นราวมาเรียนกับอดัมเลยนะคะเดี๋ยวให้ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยโอ้โหขายเก่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับ see you later สวัสดีค่ะสวัสดีครับ